พิ่งจะเป็นข่าวครับแต่ก็เป็นข่าวที่มีความสำคัญไม่น้อยเมื่อมีการยืนยันว่าสหรัฐส่งเรือพิฆาตไปสกัดกั้นเรือสินค้าของเกาหลีเหนือบังคับให้กลับไปสู่เกาหลีเหนือเพราะว่าไปเจอว่ามีการขนขีปนาวุธเข้าใจว่ามุ่งไปสู่พม่าเส้นทางนี้ใกล้กับไทยด้วยครับเพราะว่าเรือสินค้าเกาหลีเหนือนั้นออกมาจากเปียงยางเนี่ยลงมาถึงทางตะวันออกห่างจากเซี่ยงไฮ้ของจีนไม่เท่าไหร่เรือพิฆาตของสหรัฐที่ชื่อ U.S. Campbell เนี่ยก็มาสกัดและหยุดขึ้นไปตรวจด้วยครับและบังคับให้เรือสินค้าเกาหลีเหนือนั้นลั่นกลับไปเพราะว่าตามเส้นทางเดิมของเรือของเกาหลีเหนือนั้นจะลงมาผ่านทางนี้ครับลงมาทะเลจีนใต้แล้วก็จะมาที่ช่องแคบมาลากาสิงคโปร์มาเลเซียตรงนี้ขึ้นมาเข้าใจว่าจะมาที่พม่าเพราะว่าเกาหลีเหนือนั้นมีลูกค้าของเทคโนโลยีการสร้างขีปนาวุธไม่กี่ประเทศพม่าเป็นหลักนอกนั้นก็มีอิหร่านและก็ซีเรียแต่ว่า1ปีที่ผ่านมานั้นกรณีอย่างนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กลายเป็นประเด็นขึ้นมาถึงแม้ว่าตอนนี้เกาหลีเหนือยังไม่ออกข่าวเรื่องนี้ครับแต่สหรัฐนั้นยอมรับว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่าลืมนะครับว่าสหประชาชาตินั้นมีมติคว่ำบาตรไม่ให้ใครต่อใครคบหาและค้าขายอาวุธโดยเฉพาะกับเกาหลีเหนือแต่เรื่องนี้ยังไม่ไปถึงไหนเพราะว่าเกาหลีเหนือก็ยังไม่ยอมและก็ไม่กลับไปเจรจา6ประเทศ6ชาติที่เคยทำกันมาและนี่ก็กลายเป็นประเด็นว่าเกาหลีเหนือยังฝ่าฝืนมติของสหประชาชาติล่าสุดที่เกิดเรื่องนั้นเนี่ยคือวันที่26พฤษภาคมที่เรือพิฆาตของสหรัฐในทะเลจีนใต้เข้าไปหยุดยั้งการเดินทางต่อของเรือบรรทุกของเกาหลีเหนือลำนี้จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ยินจากเปียงยางครับว่าตกลงเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่และถ้าเกิดขึ้นจริงเกาหลีเหนือยอมรับหรือไม่ว่าบนเรือนั้นมีเทคโนโลยีของขีปนาวุธที่ผิดหรือละเมิดข้อขัดแย้งที่ทางสหประชาชาติกำหนดเอาไว้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นเพราะว่าสหประชาชาติสั่งไม่ให้เกาหลีเหนือเคลื่อนไหวต่างๆเรื่องอาวุธพอเกิดเรื่องนี้ทำไมยังขายอาวุธหรือพยายามจะขายอาวุธให้กับประเทศต่างๆโดยเฉพาะพม่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับพม่าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องขีปนาวุธนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าไปสอนให้พม่าสร้างอาวุธนิวเคลียร์ด้วยซ้ำไปมีภาพและมีผู้ที่แปรพักออกมาเปิดเผยนอกนั้นก็ยังมีอิหร่านซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยเกาหลีเหนือก็จะเจอกับการต่อต้านและการคว่ำบาตรต่อเนื่องเรื่องนี้ต้องดูว่าผู้นำเกาหลีเหนือจะยอมรับหรือไม่ยอมรับและถ้าไม่ยอมรับจะกล่าวหาว่าสหรัฐแกล้งอย่างไรหรือถ้ายอมรับจะอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างไรเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆครับ